สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการเกี่ยวกับด็อกเตอร์ฮูกันอีกแล้วนะครับด็อกเตอร์ฮูนะครับที่เราจะมากันในวันนี้ก็คือจัดอันดับนะครับด็อกเตอร์ที่รับความนิยมมากที่สุดนะครับซึ่งจะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ผลโหวตของผมเองนะเพราะว่าถ้าผมจัดมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าผมนั้นไม่ได้ดูตั้งแต่คลาสสิกซีรีส์หรือได้ไม่ได้ดูครบทั้งหมดนะครับก็เลยอาจจะไม่สามารถจัดอันดับเข้ามาได้ครับผมเลยไปหาเว็บไซต์จัดอันดับที่มันน่าเชื่อถือได้นะครับก็มาให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังกันนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่ผมจะนำมาครับอ้างอิงจาก Rotten Tomato นะครับเนื่องจากว่าด็อกเตอร์ฮูนะครับเป็นซีรีส์นะครับที่มีมาอย่างยาวนานครับถึง 50-60 ปีด้วยกันนะครับทำให้การที่จะมีนักแสดงที่รับบทเป็นด็อกเตอร์หรือก็คือตัวเอกของเรื่องนี่มีมากนะก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับที่สังเกตนะครับหลายๆคนนี่ที่มีหน้าตาไม่ซ้ำกันนี่เพราะว่าเขานั้นนะครับมีการรีเจเนเรชันหรือก็คือการเกิดใหม่นั่นเองครับผมซึ่งหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ดูนะครับก็คือการรีเจเนเรชันของด็อกเตอร์นี่ก็คือว่าเมื่อด็อกเตอร์นะครับได้รับบาดเจ็บอาทิเช่นโดนยิงโดนลำแสงโดนนู่นโดนนี่ครับเข้าหาตัวครับด็อกเตอร์นะครับจะเกิดการรีเจเนเรชันนะครับก็คือว่าเปลี่ยนเอาร่างที่ใกล้ตายนี่ที่โดนยิงหรือโดนฟันหรือโดนอะไรสักอย่างนี่ที่ใกล้ตายนะครับเปลี่ยนหน้าเป็นคนใหม่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนรีเจเนเรชันของด็อกเตอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาจัดอันดับนะครับว่าด็อกเตอร์คนไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นการจัดอันดับของคนอังกฤษนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นก็เป็นซีรีส์ของทางอังกฤษซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะครับการจัดอันดับด็อกเตอร์นี่มันเป็นผลโพลและก็เหตุผลด้านนักแสดงหรือด้านตัวบทของนักแสดงคนนั้นเพียวๆเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกับตัวซีรีส์เลยนะสมมติแบบว่าคุณนั้นน่ะชอบซีรีส์เรื่องนี้เอซีซั่นนี้ของด็อกเตอร์ฮูนะครับแต่ว่าคุณนั้นไม่ชอบนักแสดงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็เป็น เหตุผลทางด้านนักแสดงกับตัวบทบาทที่เขานั้นได้รับนะครับถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับเนื่องจากว่าด็อกเตอร์นะครับมีมาอย่างนานก็จะมีทั้งสิ้น15อันดับด้วยกันนะครับผมอันดับที่15ปีเตอร์เดวิสันปีเตอร์เดวิสันนะครับรับบทเป็นเดอะฟิฟด็อกเตอร์นะครับหรือก็คือด็อกเตอร์คนที่5นั่นเองซึ่งเขาคนนี้นะครับแบกรับความคาดหวังนะครับเนื่องจากว่าด็อกเตอร์คนก่อนหน้านะครับก็คือด็อกเตอร์คนที่4นี่นะครับได้เล่นถึง6ซีซั่นด้วยกันนะครับถือว่ายาวนานพอสมควรนะเพราะโดยปกติแล้วด็อกเตอร์โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเล่นอยู่แค่เฉลี่ย3ซีซั่นนะครับซึ่งคนคนนี้นะครับก็มารับช่วงต่อจากนักแสดงคนก่อนหน้าครับที่รับบทเป็นโฟร์ธด็อกเตอร์ทำให้ความคาดหวังของเขานะครับก็ยิ่งสูงดิบดิ้วเข้าไปอีกครับแต่ประจวบเหมาะครับปีเตอร์เดวิสันนะครับนักแสดงคนนี้นะครับได้มีซีรีส์นะครับที่ออกฉายร่วมกันกับด็อกเตอร์ฮูครับอีก2ซีรีส์ด้วยกันนะครับทำให้คนหลายคนเนี่ยก็เริ่มเบื่อหน้าพี่แกไปเลยครับและด้วยความที่ว่าไอ้คนเขียนบทนี่ก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงนะครับเขียนบทให้ด็อกเตอร์นี่ดูเรียบง่ายเรียบง่ายนะครับก็คือแบบเรียบง่ายไปเลยอ่ะมันดูเรียบง่ายจนเกินไปนะครับสำหรับด็อกเตอร์คนนี้อันดับที่14Colin Baker รับบทเป็น The Sick Doctor ด็อกเตอร์คนที่6ครับซึ่งสืบเนื่องจากไอ้คนที่แล้วนะครับก็คืออันดับที่แล้วนะครับที่เป็นด็อกเตอร์ที่ดูเรียบง่ายเรียบง่ายเปราะบางครับดูเป็นความดราม่านะครับแต่ว่าด็อกเตอร์คนนี้ครับกลับเปลี่ยนทิศทางครับไปเป็นด็อกเตอร์ที่ขี้โมโหครับบนลูกทีมซึ่งมีหลายครั้งครับที่เขานั้นพยายามที่จะบีบคอเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับก็คือด็อกเตอร์ฮูนะครับจะต้องไปไหนนี่จะต้องมีคู่หูไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับก็ต้องมีอย่างน้อย 1-2 คนนะครับซึ่งด็อกเตอร์คนนี้ครับก็พยายามที่จะบีบคอเพื่อนครับตีแผ่ด้านมืดของอาชญากรรมก็คือมันไม่เหมาะกับเป็นแนวซีรีส์วิทยาศาสตร์นะครับจึงทำให้ด็อกเตอร์คนนี้นะครับถูกยุติบทบาทด้วยเวลาเพียงแค่18เดือนเท่านั้นนะครับสำหรับซีรีส์ของด็อกเตอร์คนที่6 The Sick Doctor อันดับที่13วิลเลียมฮาร์ทเนลรับบทเป็น The First Doctor ซึ่งวิลเลียมฮาร์ทเนลนะครับก็เป็นด็อกเตอร์คนแรกนะครับที่ปรากฏตัวมาในจักรวาลนะครับก็คือเป็นด็อกเตอร์คนแรกเลยเป็นร่างออริจินอลเลยนะครับด็อกเตอร์คนนี้ครับมักจะขี้โมโหเห็นแก่ตัวแล้วก็ไร้หัวใจนะครับและเมื่อสหายของเขานะครับก็คือเพื่อนร่วมทีมของเขานั้นเริ่มจากไปทีละคนนะครับทำให้เขานั้นเริ่มกลายเป็นด็อกเตอร์ที่มีหัวจิตหัวใจมากขึ้นนะครับแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นซีรีส์ในช่วงปี1960นะครับทำให้เรื่องบทหรือเรื่องเอฟเฟคต่างๆมันทำให้ยากต่อการดูแบบเพลิดเพลินนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยอมแล้วนะครับว่าการแสดงของเขาเนี่ยทำให้มันดูมีความสนุกสนานมากขึ้นอันดับที่12โจอี้ไวท์เทเกอร์รับบทเป็นเดอะเทอร์ทีนด็อกเตอร์ซึ่งเป็นด็อกเตอร์คนที่13แห่งจักรวาลด็อกเตอร์ฮูนะครับซึ่งคนนี้ก็ยังเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับแห่งจักรวาลด็อกเตอร์ฮูด้วยเพราะโดยปกติแล้วด็อกเตอร์ฮูเวลาเปลี่ยนแปลงร่างนี่เขาก็จะเกิดใหม่
ลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนตาเป็นผู้ชายนะครับก็คือทั้งหมดก่อนหน้านี้นั้นเป็นผู้ชายล้วนเลยแต่เธอนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับในจักรวาลด็อกเตอร์ฮูที่มารับบทเป็นด็อกเตอร์ฮูนะครับซึ่งการแสดงของเธอนะครับหลายคนพูดไปเสียเดียวกันว่าเนื่องจากว่าด็อกเตอร์คนก่อนหน้าครับก็คือด็อกเตอร์คนที่12นะครับเป็นคนแก่นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีบทตลกหน่อยนะครับแต่ว่าคนก่อนหน้านั้นก็คืออย่างไอ้พวก11กับ10นี่ก็คือไอ้พวกนี้นี่มาสายฮาเยอะครับซึ่งด็อกเตอร์คนที่13นะครับพยายามที่จะกลับไปเป็นสายฮานะครับก็คือเป็นแนวสนุกสนานนะครับพูดจาเลื่อยเปื่อยเลอะเทอะบ้างบางทีนะครับดูมีความเป็นตัวตลกหน่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเธอเป็นผู้หญิงนะครับมันเลยทำให้การแสดงออกในตลกนี้มันดูแบบขัดใจแฟนๆบ้างนะครับในบางทีแล้วก็ตัวบทนะครับเนื่องจากว่าด็อกเตอร์คนที่13นี่ตัวบทนะครับเขียนบทให้เพื่อนร่วมทางของด็อกเตอร์นะครับดูมีบทบาทเด่นขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าด็อกเตอร์คนนี้นะครับพึ่งพาเพื่อนร่วมทางมากจนเกินไปนะครับทำให้เสน่ห์ของด็อกเตอร์นั้นดูจืดไปเลยอันดับที่11คริสโตเฟอร์แอคเคิลสันรับบทเป็น The Night Doctor หรือก็คือด็อกเตอร์คนที่9นั่นเองครับผมซึ่งนักแสดงคนนี้นะครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมมันไม่มีแบบประกาศออกมาเลยก็คือแบบโนเนมมากครับเหมือนกับว่าคุณไปดูหนังอะและไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันเข้าฉายหรือยังนะอะไรประมาณนี้ครับเหมือนทีม PR ของทาง BBC ที่เป็นเจ้าของซีรีส์นี่มันทำ PR มาไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าผมต้องท้าวความก่อนว่าก่อนหน้าด็อกเตอร์คนที่9นี่ครับจะเป็นด็อกเตอร์คนแรกนะครับในยุคนิวซีรีส์นะครับก็คือด็อกเตอร์ก่อนหน้านี้นี่มันเป็นยุคคลาสสิกนะครับซึ่งยุคคลาสสิกก็จะหยุดไปสักพักนะครับแล้วถึงมีการคืนชีพขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2000ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปี2005นะก็คือมีการคืนชีพซีรีส์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับจากห่างหายไปนานก็เหมือนกับคาเมนไรเดอร์ครับมียุคโชวะมียุคเฮเซอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะมีอยู่2ยุคนะครับก็คือยุคคลาสสิกกับยุคนิวซีรีส์นะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นยุคเปิดจักรวาลนิวซีรีส์เลยนะครับเป็นด็อกเตอร์คนที่9เนื่องจากว่าทีม PR นะครับทำไม่ดีทำให้หลายๆคนไม่รู้จักเขาเลยครับไอ้ก่อนหน้านี้มันเล่นเรื่องอะไรมาว่าทำไมไม่เคยเห็นเลยแต่ละหลายคนก็มองย้อนไปครับว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่คนนี้นี่เป็นคนที่แบบโอ้โหยิ้มบ่อยยิ้มเลยเขาจับมือเพื่อนร่วมทางของเขาแล้วครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ้มไปด้วยครับอะไรประมาณนี้ครับซึ่งและน่าเศร้าอีกอย่างนึงของด็อกเตอร์คนนี้ครับก็คือแกนั้นได้อยู่เพียงแค่ปีเดียวนะครับจากปกติด็อกเตอร์จะได้อยู่อย่างน้อย3ปีนะครับแต่ว่าคนนี้นะครับได้อยู่แค่ปีเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับสำหรับด็อกเตอร์คนนี้นะครับแต่หลายคนก็ยังโหวตให้เขามาถึงอยู่ในอันดับที่11เลยนะครับอันดับที่10จอห์นเฮิร์ตรับบทเป็นวอร์ด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์คนนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นด็อกเตอร์ที่เท่มากครับสำหรับผมแม้ว่าแกน่าจะโผล่มาแค่ตอนพิเศษนะครับซึ่งตอนพิเศษนี้ครับก็เป็นตอนพิเศษฉลองครบรอบ50ปีของด็อกเตอร์ฮูพอดีนะครับซึ่งตอนพิเศษนี้ครับเนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าด็อกเตอร์นะครับได้ปิดผนึกตัวตนหรือก็คือตัวตนของด็อกเตอร์เอาไว้นะครับก็คือวอร์ด็อกเตอร์นั่นเองซึ่งตัวตนของวอร์ด็อกเตอร์ครับเป็นด็อกเตอร์ที่ด็อกเตอร์คนอื่นๆนะครับปิดผนึกตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้เขานั้นได้ปรากฏตัวออกมาเนื่องจากว่าด็อกเตอร์คนนี้ครับเป็นด็อกเตอร์คนเดียวนะครับที่ได้เข้าร่วมในสงครามเวลานะครับถ้าใครดูด็อกเตอร์ฮูมาก็จะรู้นะครับว่าสงครามเวลามันมีเนื้อหาประมาณไหนเอาผมสรุปโดยง่ายก็คือว่าด็อกเตอร์ฮูนะครับกลัวที่จะเข้าร่วมในสงครามเวลาครับก็คือด็อกเตอร์คนแรกนะครับ The First Doctorเขากลัวที่จะเข้าร่วมในสงครามเวลานะครับก็เลยหลบหนีครับขโมยยานอวกาศข้ามเวลาได้ที่มีชื่อว่าทาร์ดิสนะครับหลบหนีจากออกจากดาวเคราะห์ของตัวเองนะครับเพื่อหลบหนีสงครามเวลาแต่ด็อกเตอร์คนนี้ไม่นะครับเขาเป็นคนเดียวที่เข้าร่วมในสงครามเวลาหลังจากที่ตัวตนก่อนหน้าของเขานะครับได้ไปท่องเที่ยวแล้วครับจากการหลบหนีจากสงครามไปแต่ครั้งนี้นะครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในฐานะวอร์ด็อกเตอร์แต่เนื่องจากว่าเขานั้นนะครับมีบทบาทแค่ตอนพิเศษตอนเดียวนะครับและหลายคนก็อาจจะไม่ได้อินกับเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะสำหรับวอร์ด็อกเตอร์นะครับอันดับที่9 The Fugitive Doctor ซึ่งคนนี้ครับรับบทโดยโจมาตินนะครับเนื่องจากว่าโจมาตินนี่ครับด้วยบทของเธอนะครับเป็นมักกุเทศคนหนึ่งครับแต่ว่าบังเอิญได้เป็นร่างสถิตของด็อกเตอร์นะครับก็คือเป็นร่างสถิตของวิญญาณด็อกเตอร์ถ้าใครดูด็อกเตอร์ฮูมานะครับก็อาจจะมีแบบกรณีนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าบางทีในบางซีซั่นด็อกเตอร์ก็จะมีอยู่2คนโดยที่เป็นคนคนเดียวกันเลยครับแต่ว่ามันมีอยู่2คนอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติครับซึ่งคนนี้ครับก็เป็นร่างสถิตของด็อกเตอร์นะครับเป็น The Fugitive Doctor แม้ว่าตัวเธอนั้นจะปรากฏตัวมาแค่15นาทีนะครับแต่ก็สร้างความประทับใจอย่างมากในการเปิดตัวของเขาซึ่งด็อกเตอร์นี้ครับก็ปรากฏตัวในนิวซีดีในซีซั่นที่12นั่นเองครับผมอันดับที่8ซิลเวสเตอร์แมคคอยรับบทเป็นเดอะเซเว่นด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์คนนี้ครับ
ชื่อว่าเป็นด็อกเตอร์คนแรกนะครับที่ได้นะครับเปลี่ยนแปลงด็อกเตอร์ครับให้กลายเป็นบทตลกเพี้ยนๆนะครับก็คือด็อกเตอร์คนนี้นี่เองและด็อกเตอร์คนนี้ครับก็ยังเป็นด็อกเตอร์คนสุดท้ายนะครับในยุคคลาสสิกซีรีส์ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้ในอันดับก่อนหน้านะครับซึ่งด็อกเตอร์คนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับทำให้ผู้พัฒนานะครับมีเวลาไม่มากนะครับที่จะดำดิ่งไปสู่ตัวละครของตัวนี้ให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าด็อกเตอร์คนนี้นะครับเป็นด็อกเตอร์ที่สามารถนะครับเป็นบทหลักของตัวเองได้เลยนะครับก็คือว่าไม่จำเป็นต้องมีคู่หูก็ได้กูก็บทเทพอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองครับอันดับที่7พอลแมคแกนรับบทเป็นดีเอ็ดด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์คนที่8คนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นด็อกเตอร์ที่น่าสงสารมากอีกคนนึงนะครับเพราะว่าแกนะมีแค่เดอะมูฟวี่ตอนเดียวนะครับที่มาฉายในปี1996นะครับและเดอะมูฟวี่ของตัวแกนี่ก็ได้บ่นเป็นเสียงเดียวกันครับว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในตอนที่ห่วยที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ของด็อกเตอร์ฮูนะครับแต่ยังไรเสียก็ดีครับด้วยการแสดงของแกนะครับได้บุคลิกด็อกเตอร์ของแกนี่ที่มีทั้งเสน่ห์ความฉลาดหลักแหลมและความอ่อนโยนไปในตัวนั้นน่ะทำให้ชนะใจของผู้ชมหลายคนไปครับผู้ชมพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถ้าเกิดให้เวลาแกเป็นด็อกเตอร์อีกมีซีรีส์เป็นของตัวเองนี่เขาน่าจะทำได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับซีรีส์ของ The Eight Doctor แต่มันก็ไม่มีนะครับมันมีแค่ The Movie ตอนเดียวอันดับที่6เดวิดเทนเนนรับบทเป็นเดอะเทนด็อกเตอร์นี่จัดว่าเป็นซีรีส์ด็อกเตอร์ครับนิวซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับในยุคสมัยใหม่ด้วยยุคสมัยของพี่เดวิดเทนเนนนี่ครับที่รับบทเป็นเทนด็อกเตอร์นี่ก็คือด็อกเตอร์คนที่10นี่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วครับในประวัติศาสตร์ของด็อกเตอร์ฮูยุคใหม่ก็ถึงอย่างว่าครับว่าหมอ10นี่ผมบอกไว้ตามตรงเลยนะว่าโอ้โหด็อกเตอร์คนที่10คนนี้นี่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกนะครับซีรีส์ก็สนุกนะครับนักแสดงก็เล่นดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวแกนั้นน่ะได้นำเอาความกลัวของด็อกเตอร์นั้นมาเล่นได้อย่างดีครับเพราะโดยปกติแล้วด็อกเตอร์นี่มันเป็นแบบมีความกลัวแต่มันไม่ค่อยจะแสดงออกแต่แกนี่รู้สึกว่าแกนะครับแสดงถึงความกลัวที่อย่างลากลึกในใจของด็อกเตอร์ให้แบบแสดงออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับโดยเฉพาะตอน The End of Time นี่ผมโคตรชอบเลยโอ้โหสนุกมากครับกับตอนที่มันสู้กับ The Master อ่ะโอ้โหโคตรหนุกเลยผมแนะนำให้ไปดูนะครับสำหรับซีรีส์ของ10 Doctor ก็น่าจะประมาณ New Series ในซีซั่น2ถึงซีซั่น4นะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกดีนะครับของ10 Doctor และนี่ก็เป็นการบุกเบิก Doctor ในยุคสมัยใหม่ครับที่จะเป็นผู้ดีอังกฤษพันแท้เลยนะครับก็คือว่าเขานี่จะต้องใส่สูตรผูกไทอะไรประมาณนี้แต่พลังหลังก็จะมีสูตรนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ผูกไทเน็กไทละก็อาจจะเป็นใส่อย่างอื่นแต่สูตรมาแน่นอนอันดับที่5จอห์นเพิร์ทรับบทเป็นเดอะเทิร์ดด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คนนี้นะครับจัดว่าเป็นด็อกเตอร์ที่หลายๆคนบอกว่าเขานั้นได้ให้ความบันเทิงที่หลากหลายดีครับแล้วก็เล่นได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะครับในยุคของเขาซึ่งด็อกเตอร์คนนี้ครับเป็นด็อกเตอร์ที่เป็นวีรบุรุษนะครับแม้ว่าเขาจะถูกเนรเทศออกจากสังคมของด็อกเตอร์เอนะครับก็คือเนรเทศออกจากบ้านเกิดนั่นแหละดาวของด็อกเตอร์นั่นแหละครับและถูกห้ามไม่เดินทางข้ามเวลาด้วยนะแต่เขาก็ยังอุทิศตนนะครับเพื่อที่จะต่อสู้ศัตรูนะครับที่เข้ามาต่อสู้ด้วยกันนะครับและเขาก็ยังเป็นคนที่อุทิศตนให้กับความชอบธรรมเป็นอย่างมากครับและที่สำคัญนะครับเรายังต้องสนุกไปกับการสร้างอุปกรณ์และรถยนต์ของเขาอีกด้วยอันดับที่4ปีเตอร์คาพอดิรับบทเป็นทาวเวลด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คนที่12นี้ครับมีบุคลิกที่น่าเกรงขามเขาก็น่าจะดูจากหน้าตาพี่แกที่ดูแก่ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะเพราะด็อกเตอร์คนนี้ครับบ่อยครั้งนะครับที่เขามักจะประมาทนะครับเหมือนกับด็อกเตอร์คนที่6เลยและเขาก็ชอบบังคับขู่เข็นนะครับเหมือนกับด็อกเตอร์คนแรกอีกด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขานะครับเคยเป็นนักแสดงที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มานะครับทำให้การแสดงของด็อกเตอร์คนนี้ครับเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยครับว่าคุณผู้ชมนี่อยากจะรู้ว่าเอ้ยสรุปแล้วมันคิดอะไรกันแน่ว่ามันพึ่งพาได้หรือมันพึ่งพาไม่ได้กันแน่วะเนี่ยอันดับที่3แมตต์สมิธรับบทเป็น11ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คนที่11นี่ครับเป็นด็อกเตอร์ที่ผมชอบที่สุดแล้วครับในบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนคนนี้นะครับรู้สึกว่าแกเป็นคนที่แบบร่าเริงสดใสเป็นด็อกเตอร์ที่แบบสายเฮฮาปาร์ตี้ที่สุดแล้วนะครับถึงแม้บทบุคลิกอาจจะเพี้ยนๆนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยบุคลิกที่แกเป็นอย่างนี้นะครับทำให้การที่ด็อกเตอร์คนที่11คนนี้นะครับกลายเป็นบุคลิกที่จดจำมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาครับพี่แกนี่ฮิตมากเลยครับในอเมริกานี่เพราะว่าหลายๆคนครับรู้สึกว่าด็อกเตอร์คนนี้ให้ความบันเทิงแล้วมันไม่เครียดจนเกินไปเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอารมณ์แบบหนังดิสนีย์อะไรประมาณนั้นนะครับและพี่แกนะครับนักแสดงแมตต์สมิธนี่
ก็ยังได้มีส่วนร่วมครับในอย่างเรื่องซีรีส์ The Crown บ้างหรือไม่ก็เป็นรับบทเป็นอะไรวะ Skynet ใน Terminator ภาค5ด้วยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับแมทสมิธนะครับซึ่งเป็นด็อกเตอร์ที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับนะถ้าเป็นการจัดอันดับของผมก็ให้คนนี้เป็นที่1นะครับอันดับที่2ทอมเบรกเกอร์รับบทเป็นเดอะโฟร์ธด็อกเตอร์เป็นเรื่องที่บอกเลยครับบอกว่าทอมเบรกเกอร์นี่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นด็อกเตอร์โดยเฉพาะครับบทนี้สร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเขาคิดอยู่เสมอครับว่าไอ้นี่มันด็อกเตอร์จริงๆนี่หว่าเหมือนเขาเป็นด็อกเตอร์จริงๆเลยนะครับและสิ่งที่ทำให้หลายคนครับชื่นชอบในตัวคนนี้ครับแม้ว่าเรื่องราวมันจะร้ายกาจขนาดไหนเขาก็ยังมีความมุ่งมั่นครับที่จะเป็นวีรบุรุษให้จงได้และเขาก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ครับโดยที่ไม่เคยหวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยประจวบบอกกับคนเขียนบทนะครับเขียนเทพอีกต่างหากทำให้เรื่องราวของเขาครับลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเป็นเรื่องราวที่สนุกมากแล้วสำหรับด็อกเตอร์คนที่4นะครับเขานี่ครองเขาเป็นด็อกเตอร์อยู่นานเลยนะครับ6ซีซั่นเต็มๆเลยครับสำหรับคนแล้วก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1ก็คือSecond Doctor รับบทโดยแพทริกทรูตันซึ่งด็อกเตอร์คนนี้ครับแพทริกทรูตันนี่ถือว่าต้องบอกไว้เลยครับว่าบทด็อกเตอร์นี่เป็นหนี้แกนะครับเพราะว่าแกนะครับจะต้องฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนๆด้วยครับบอกว่าเอ้ยอันนี้มันอะไรของมันวะอะไรประมาณนี้นะครับโดยในฐานะนักแสดงนำของด็อกเตอร์นี่เขายังต้องกำหนดบุคลิกด็อกเตอร์อีกด้วยครับบอกว่าบุคลิกนี้มันควรขุ่นเคืองบุคลิกนี้มันควรจะร้ายกาจในตัวบทของเขานะครับเขาจะต้องต่อสู้นะครับกับการที่ตัวเองนั้นจะต้องพาตัวเองนั้นเข้าไปเสี่ยงกับการแทรกแซงจักรวาลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการตัดสินใจของเขานั้นมีทั้งการตัดสินใจที่สมัครใจบ้างไม่สมัครใจบ้างนะครับที่จะเข้าไปแทรกแซงจักรวาลแต่ว่าการเข้าไปแทรกแซงจักรวาลของเขาครับก็มาจากความต้องการของเขาเองนะครับความต้องการในส่วนลึกของเขาเองที่บอกว่าอยากจะสร้างเรื่องราวดีๆนะครับในการแทรกแซงจักรวาลและด้วยกฎฟิสิกส์อะไรพวกนี้นะครับก็คือด็อกเตอร์ทุกภาคนี่จะต้องใช้สมองนะครับในการต่อสู้แก้ไขปัญหาครับผมบอกได้เลยว่าซีซั่นนี้ครับ Second Doctor นี่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สามารถใช้หลักคณิตศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์นะครับมาต่อสู้ได้อย่างมาต่อสู้ได้อย่างตรงไปตรงมาครับและเจ๋งที่สุดแล้วนะครับสำหรับด็อกเตอร์ The Second Doctor ครับบ่อยครั้งนะครับเขามักจะทำให้ศัตรูนั้นน่ะก็คือศัตรูของด็อกเตอร์นี่บางทีมันก็ไม่ได้มาให้ตัวเดียวนะบางทีมันมากันเป็นกองทัพเลยแล้วมันก็จะเป็นต้นแบบให้กับภาคหลังๆนะครับที่มาเป็นกองทัพนี่แล้วต้องใช้สมองในการสู้อะไรประมาณนี้ครับด็อกเตอร์คนที่2นี่ครับเป็นคนที่ริเริ่มบทบาทการใช้สติปัญญานะครับในตั้งเป็นพลังอันแข็งแกร่งนะครับและประหลาดใจให้กับคนที่มาต่อสู้ด้วยนะครับโดยเฉพาะไอ้กองทัพนี่ก็เป็นต้นแบบในภาคหลังๆเนี่ยที่แบบว่าต่อให้มาเป็นกองทัพกูก็ไม่กลัวอะไรประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับด็อกเตอร์ฮูคุณชอบด็อกเตอร์คนไหนมากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างนะครับส่วนตัวผมบอกนะผมชอบด็อกเตอร์คนที่11นะครับ The 11 Doctor นะครับโดยแมทสมิธนะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีลาก่อนสวัสดีครับ